สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกันนะคะแล้วก็กด Subscribe เปิดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะสิ่งที่เป็นความหวังของประเทศไทยคงจะเป็นเรื่องของการเปิดประเทศเรานับถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมซึ่งประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นนะคะสถานการณ์แบบนี้เราก็เลยทำมาเป็นซีรีส์การลงทุนให้นะคะ Hero Stock ค่ะเราจะคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการเปิดประเทศนะคะเพราะว่าเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาดแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบทั้งในมุมที่เป็นด้านลบนะคะแล้วก็เป็นผลกระทบที่ด้านดีนะคะกับในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะฉะนั้นเราจะเลือกมาประมาณสัก8หมวดอุตสาหกรรมแล้วก็หยิบเอาหุ้นเด่นๆเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะแต่เราเนี่ยจะพูดคุยโดยที่ให้เป็นนักวิเคราะห์ที่เขาลงไปทำข้อมูลนะคะหยิบยกมาให้เราค่ะรวมไปถึงการมองโดยภาพรวมของธุรกิจแต่ละกลุ่มด้วยนะคะว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะในแง่ของการปรับตัวปรับธุรกิจการทำกำไรของเขาการเติบโตของเขานะคะและหลังจากนี้ไปที่เราเริ่มเปิดประเทศแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นฮีโร่สต็อกให้กับนักลงทุนได้หรือไม่นะคะแล้วก็วันนี้นะเราขอเปิดประเดิมเป็นกลุ่มแรกละกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าในช่วงของเกิดโควิดขึ้นโอ้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะการสร้างกระแสเงินสดนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนะคะเราก็เลยจะดูกันว่าเอ๊ะหลังจากหมดโควิดแล้วเนี่ยใครที่ยังคงเป็นฮีโร่อยู่นะคะที่อยู่ในใจของนักลงทุนนะคะวันนี้2ท่านค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะคุณรวีนุชปิยะเกรียงไกรนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดอีกท่านนึงนะคะคุณธีรพลอุดมเวชผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนFSS International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกคุณกิ๊ฟกับคุณอ๋องเลยละกันนะคะค่ะค่ะเราเริ่มที่คุณกิ๊ฟก่อนเลยละกันนะคะคือในช่วงของที่เกิดโควิดมาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือช่วงที่เราปิดประเทศเงี้ยนะคะในกลุ่มของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยกลับเป็นธุรกิจที่แบบดูน่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโรคระบาดนะคะพอมาถึงปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเริ่มจะเปิดประเทศละเราก็เลยมานั่งตั้งคำถามกันนะคะว่ากลุ่มของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโมเดลแบบไหนที่จะกลับมาค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการเปิดเมืองเปิดเมืองก็คือคนต่างประเทศนะคะนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะเข้ามารักษาพยาบาลมากขึ้นแล้วก็คนที่แบบว่าเริ่มจะผ่าตัดโรคยากๆอะไรก็เริ่มจะเข้าไปรักษาพยาบาลมากขึ้นถามคุณกิ๊ฟแล้วกันนะคะว่ามองยังไงคะกับเรื่องของทิศทางกลุ่มโรงพยาบาลนะคะว่าช่วงในช่วงที่เกิดโควิดกับช่วงที่เราหลังจากที่ post covid ไปแล้วก็คือโควิดเริ่มจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วถูกไหมคะต้องบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเรามีบทบาทมากๆในเรื่องของการให้บริการรักษาเกี่ยวกับโรคของโควิด -19 นะคะจะเห็นได้ว่าในแง่ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยเพิ่มอย่างมากในช่วงตั้งแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วจริงๆต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส1ปีนี้แต่ว่าโดยแนวโน้มเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เริ่มชะลอลงตามความรุนแรงของโรคที่น้อยลงนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเราลงไปเจาะดูในรายละเอียดสิ่งที่เราเห็นสำหรับกลุ่มของโรงพยาบาลคือรายได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดค่ะพี่ดาวมีแนวโน้มที่เติบโตดีมาตั้งแต่ช่วงของไตรมาสที่4ปีที่แล้วต่อเนื่องมาตอนไตรมาสที่1ปีนี้นะคะถ้าเราลองยกตัวอย่างค่ะในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำได้ดีคือรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยกลับไปอยู่เหนือ pre-covid level แล้วคือกลับไปเท่ากับปี2019แล้วเนี่ยคือตัวของ BCH แล้วก็ CHG นะคะหลักๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าฐานคนไข้ไทยค่อนข้างเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นในเรื่องของการกลับมาของรายคนไข้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดอย่างที่พี่นาบอกว่าการผ่าตัดที่มีการถูกเลื่อนออกไปต่างๆเริ่มกลับเข้ามาคนไข้เริ่มที่จะกลับมามีความมั่นใจในการเดินทางออกนอกบ้านมาโรงพยาบาลมากขึ้นนะคะและสิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างตัวของ BDMS กับ BH เนี่ยรายได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเหมือนกันค่ะต่อเนื่องไตรมาส4มาไตรมาส1แต่ว่ายังต่ำกว่า pre-covid level อยู่นะคะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราลบไปเจาะอีกเนี่ยประเภทของคนไข้อะมีนาวประเภทของคนไข้เนี่ยด้วยความที่ว่าทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยมีรายได้จากคนไข้ต่างชาติด้วยนะคะถ้าเราย้อนไปตอนก่อนเกิดโควิดเนี่ยตัวของ BDMS เนี่ยมีรายได้จากคนไข้ต่างชาติประมาณ 30% นะคะ BH ประมาณ 65% ซึ่งในแง่นะวันนี้เนี่ยยังไม่ได้กลับไปเท่ากับจุดเดิมแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตอบคำถามพี่นาวค่ะคือในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ย
เราคิดว่าภาพของการเติบโตของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะมาจากในตัวของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาและปัจจัยสำคัญที่น่าจะชัดขึ้นในครึ่งปีหลังคือรายได้จากคนไข้ต่างชาติตามภาพของการเปิดประเทศค่ะค่ะคือในช่วงที่เป็นโควิดระบาดเนี่ยนะคะเราจะเห็นมีโรงพยาบาลเนี่ยหลายโรงพยาบาลคือออลไทม์ไฮพูดง่ายๆคือทำทั้งรายได้และกำไรเนี่ยออลไทม์ไฮตรงนั้นเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นโบนัสให้เขาหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของการฐานของการทำรายได้กับกำไรมันถูกยกระดับขึ้นมาแล้วคะคุณกิ๊ฟคือต้องบอกว่าอย่างที่เรียนตอนต้นเลยนะคะว่าโรงพยาบาลเอกชนมีบทบาทสำคัญมากๆในการที่จะช่วยรักษาคนไข้โควิดในช่วงที่เรามีการระบาดเยอะๆและโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยcapacity หรือความกำลังในการรับสารอาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ในแง่ของรายได้โดยเฉพาะของตัว BCH กับ CSG เนี่ยสูงมากนะคะตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่3ต่อเนื่องมามองไปข้างหน้าค่ะแน่นอนว่ารายได้ส่วนนี้เนี่ยมันน่าที่จะลดลงนะคะตั้งแต่ไตรมาสที่2ปีนี้เป็นต้นไปจากภาพของการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นความรุนแรงของโรคเนี่ยลดลงความต้องการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโควิดในโรงพยาบาลลดลงแล้วก็จะนำไปสู่ในเรื่องของงบประมาณเบิกจ่ายจากทางภาครัฐที่ก็จะลดลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เรามองไว้อยู่แล้วค่ะว่ารายได้จากโควิดเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะจากฐานที่สูงในปีที่แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าอันนึงที่เราอยากที่จะให้เป็นประเด็นไว้ก่อนก็คือว่าถ้าเราย้อนไปดูหน่อยวินาคือจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงมากนะคะจากโรคระบาดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้าเราดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในเมืองไทยอะค่ะที่เป็นเกี่ยวข้องกับโควิดนะคะก็จะมีประมาณสัก4ล้าน4แสนคนนับตั้งแต่การระบาดมาเลย4ล้าน4แสนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่เฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ2แสนคนเรากำลังจะบอกว่ามองไปข้างหน้าค่ะเราเห็นฐานของคนไข้ที่เพิ่มขึ้นละที่อาจจะมีในเรื่องของดีแมนด์เกี่ยวกับการรักษาโรคลองโควิดอะไรเข้ามานะคะที่ตรงนี้น่าจะเป็นตัวช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานคนไข้ในอนาคตได้อ๋อนั่นแสดงว่าคนที่เข้าไปดูแลรักษาในที่เป็นคนไข้เขาเรียกว่าเป็นแนวแบบว่าเป็นโควิดมันก็เหมือนว่าเขาได้คนไข้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะขยายฐานในเรื่องของการให้บริการอื่นๆมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เขามีคนไข้ที่ประกันสังคมถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์จากช่วงโควิดแต่หลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีบริการอื่นๆจากคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยการที่โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับเขามากอย่างนั้นหรือเปล่าคะหมายถึงว่ารายได้กับกำไรจะลดลงมากคือต้องบอกว่าในแง่ของมุมมองค่ะแนวโน้มของปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ารายได้จากโควิดจะลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญเพราะว่ามันสูงไปมากเมื่อตอนปีที่แล้วถูกไหมคะแต่อย่างที่กิ๊บเรียนค่ะว่าฐานคนไข้ที่มันเริ่มเป็นอะไรที่มากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในระยะยาวที่เป็นอะไรที่อาจจะเห็นผลในระยะยาวมากกว่าค่ะทุกคนถามกันนะคะคุณหนองคะบอกว่าเอ๊ะแต่หลังจบจากโควิดแล้วเนี่ยในแง่ของการรักษาพยาบาลการตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพมันจะเปลี่ยนไปไหมคะถ้าเราจะลองมองถึงทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนะคะเปลี่ยนไหมคะในมุมของนักวิเคราะห์ก็คิดว่ามีแนวโน้มที่คนเนี่ยพวกบุคคลทั่วไปเนี่ยจะมาเตรียมตัวรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีการป้องกันหรือว่ามีอะไรถ้าเราดูจากเทรนด์เนี่ยอย่างตัวการซื้อประกันสุขภาพนะครับโตดีมากนะครับในช่วง2ปีเนี้ยโตเป็นระดับ 10% บวกๆเลยนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ที่คอนทินิวมาต่อเนื่องตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วนะครับก็โตระดับ 10% ฐานสูงขึ้นฐานถึงจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ยังสูงต่อไปนะครับโตระดับ 10% อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าพอมีโควิดเนี่ยคนเนี่ยไปซื้อประกันสุขภาพกันมากขึ้นนะครับซึ่งความจริงถ้าดูจากเทรนด์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยคือการซื้อประกันสุขภาพอ่ะถ้าไปเทียบกับต่างประเทศอ่ะถือว่ายังน้อยอยู่นะครับถ้าดูเป็นตัวเลขง่ายๆว่าปกติประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับการใช้จ่ายจากประกันสุขภาพอ่ะจะคิดเป็นประมาณ 60% นะครับอาจจะจ่ายกันเองเนี่ยประมาณ 30-40% แต่ประเทศไทยเราเนี่ยจ่ายโดยประกันสุขภาพเนี่ยเลเวลประมาณ 20-30% เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเริ่มมานะครับพอมีการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยแน่นอนคนที่มีแพ็กเกจประกันสุขภาพหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดป่วยเนี่ยเขาก็จะมีกำลังจ่ายที่จะไปในโรงพยาบาลให้ช่วยดูแลได้เต็มที่มากขึ้นนะครับผมก็คิดว่าภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยจะไปในทิศทางนี้ต่อเนื่องอีก 2-3 ปีข้างหน้าคนดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นค่ะเวลาที่คุณธีรพลเข้าไปดูในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะว่าเลือกหยิบมาว่าในโมเดลแบบนี้น่าสนใจแล้วก็จะตามต่อว่าเขามีโอกาสที่เขาจะเติบโตได้ต่อในอนาคตนะคะ
ได้ครับผมว่าอันดับที่1เนี่ยก็คือว่ากลุ่มโรงพยาบาลที่จะมีศักยภาพโตถ้าเรามองยาวหน่อยนะครับประมาณ 2-3 ปีเนี่ยแน่นอนเราต้องดูว่า1คือเขาจะมีฐานลูกค้าใหม่ๆได้ไหมหรือว่าเขาจะมีการจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ไหมนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยที่จะจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆก็คือการเปิดโรงพยาบาลใหม่ที่โลเคชั่นใหม่ๆอันนี้นะครับเราก็จะดูว่าเอ๊ะกลุ่มโรงพยาบาลนั้นน่ะมีการขยายตัวโรงพยาบาลมีการขยาย capacity หรือว่าจำนวนเตียงรองรับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อันที่1หรือที่2เนี่ยมีการเปลี่ยนโมเดลเพื่อจะไปจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเช่นเดิมไม่เคยมีต่างชาติเลยเริ่มที่จะไปจับต่างชาตินะครับซึ่งต่างชาติแน่นอนว่า billing size ก็จะใหญ่กว่าคนไทยมีการขยับขยายตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีการขยับขยายตรงนี้เนี่ยแน่นอนเราก็จะสามารถมองได้ว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มเนี้ยมีศักยภาพที่จะมี margin ที่ดีขึ้นเพราะว่าการจับกลุ่มต่างชาติเนี่ยก็จะผลักดันตัว margin ได้มากขึ้นในขณะที่ fixed cost ของเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มมากเพราะว่าก็มีการเตรียมไว้รองรับอยู่แล้วครับเปลี่ยนการขยายฐานจากฐานคนไทยเดิมเป็นต่างชาติอันนี้เราจะดูโมเดลคร่าวๆของก่อนว่าเขามีการที่จะมีศักยภาพในการขยายตัวรายได้แค่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะต้องลองมาดูว่าโอเคสมมติว่าเรามองเห็นแล้วว่ากลุ่มนี้อาจจะมีการขยายรายได้ที่ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องคอสล่ะเขาคุมได้ดีหรือเปล่าที่ผ่านมาว่าสมมติว่ารายได้มาแต่ว่าการคุมคอสของเขาเนี่ยทำได้ดีไหมไม่ใช่ว่าลักษณะว่าถ้ารายได้มาแต่คอสเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเนี่ยนะครับกำไรมันก็จะไม่มาแล้วอาจจะต้องดูประกอบกันในสองส่วนตรงนี้นะครับนาวค่ะก็คือแนวโน้มก็คือทั้งเรื่องของการหารายได้กับเรื่องของการคุมต้นทุนใช่ครับค่ะเอ๊ะเราไม่แน่ใจนะคะคุณกิฟขาคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนจะได้เปรียบแต่บางคนก็ชอบโรงพยาบาลที่เล็กบางคนก็ชอบโรงพยาบาลที่กลางๆแต่ว่ามีกลุ่มลูกค้าชัดเจนเช่นกลุ่มข้าราชการกลุ่มประกันสังคมบางคนก็ชอบที่จะมีพวกประกันเข้ามาเยอะๆเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคนตื่นตัวไปทำประกันสุขภาพเป็นรายปีกันมากขึ้นแล้วอันนี้ก็มารักษาพยาบาลมากขึ้นเวลาที่คุณกิฟต์ดูเนี่ยอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญไหมคะที่จะไล่ดูในการที่จะเลือกโรงพยาบาลที่นักลงทุนเขาจะเข้าไปศึกษาเพื่อจะติดตามสักหนึ่งบริษัทอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมาบอกว่าในแต่ละโรงพยาบาลค่ะในมุมของลักษณะของการประกอบธุรกิจก็จะต่างกันอย่างเช่นที่เนี่ยเมื่อกี้น้องออกเรียนไปว่าเราก็จะเห็นว่ามีโรงพยาบาลหลายประเภทเหมือนกันอย่างเช่นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเดียวนะคะหรือว่าที่เป็นลักษณะของโรงพยาบาลเครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ในมุมของนักลงทุนด้วยนะคะว่าในแง่ของแต่ละเซกเมนต์เนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าในแง่ของโรงพยาบาลเครือข่ายเองเนี่ยก็จะได้ในประโยชน์ในเรื่องของการจับกลุ่มของคนไข้ที่จะกว้างกว่าไม่เป็นการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของโลเคชันด้วยนะคะไม่ได้มีแค่โรงพยาบาลเดียวนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของ growth driver ในอนาคตก็คือ volume จำนวนคนไข้มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีนะคะตามฐานของคนไข้ที่ใหญ่กว่านะคะแต่ในแง่ของโรงพยาบาลเดี่ยวๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีจุดเด่นเหมือนกันเพราะว่าการที่มีโรงพยาบาลเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้ง่ายกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในมุมของตัว margin เนี่ยหรือว่าอัตราการทำกำไรเนี่ยจะทำได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นกิ๊บมองว่าในแง่ของการเลือกหุ้นหรือว่าการหยิบหุ้นเนี่ยกิ๊บคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าในแต่ละโรงพยาบาลนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะมาพิจารณาเขามันต่างกันและทั้งหมดทั้งมวลของปัจจัยเหล่านี้มันส่งผลกับ earning มาในรูปแบบไหนค่ะอืมค่ะโรงพยาบาลที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีที่แบบไปต่างจังหวัดด้วยค่ะบางคนก็ไปต่างประเทศด้วยอันนี้ถือว่ามันเป็นศักยภาพในการเติบโตได้ไหมคะแล้วก็ของเราเนี่ยถ้าจะมองในแง่ของมุมการแข่งขันเนี่ยการที่จะออกไปแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างการแข่งขันหรือว่ามันอาจจะเป็นจุดที่เข้ามาถ่วงในกลุ่มในกลุ่มโดยรวมของโรงพยาบาลค่ะกิ๊บมองว่าโดยภาพของการขยายการลงทุนนะคะเราอาจจะต้องพิจารณาทั้ง2ประเด็นประเด็นแรกก็คือฝั่งของดีแมนว่าในโลเคชันหรือพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยมีในแง่ของความต้องการรักษาพยาบาลมากน้อยแค่ไหนตรงกับสิ่งที่เราหรือว่าโรงพยาบาลสามารถที่จะตอบรับได้หรือเปล่าอันนี้ข้อที่1 นะคะข้อที่2ก็คือก็จะต้องดูเรื่องของซัพพลายหรือว่าอุปทานในพื้นที่เหล่านั้นด้วยว่าการแข่งขันสูงไหมนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าการแข่งขันสูงอุปทานเยอะแล้วเนี่ยการเข้าไปเองเนี่ยมันอาจจะทำให้ในช่วงของเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในระยะเวลาในการที่จะคืนทุนอาจจะยาวหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าอาจจะต้องมองในมุมของทั้งดีแมนแล้วก็ซัพพลายในเรื่องของพื้นที่ที่เขาจะขยายออกไปสิ่งที่เราเห็นนะคะก็อย่างโรงพยาบาล
หลายๆโรงพยาบาลก็จะมีการขยายไปต่างจังหวัดนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นนะตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะของการขยายไปในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ EECนะคะเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการแนวโน้มของการเติบโตนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านั้นที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยในลักษณะของซัพพลายหรือว่าจำนวนโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็น potential ที่หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการขยายไปนะคะซึ่งเราก็เริ่มเห็นบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของ BCH นะคะหรือว่าตัวของ BDMSนะคะส่วนต่างประเทศเองก็ต้องบอกว่าเริ่มเห็นเหมือนกันนะคะจริงๆมีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับในเมืองไทยนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่จะไปก็จะเป็นลักษณะของรอบๆบ้านเราก็คือ CLMB ค่ะเห็นไปแนวแบบเหมือนไปรับจ้างบริหารกับที่แบบว่าไปให้บริการเลยใช่ไหมคุณกิ๊ฟอันนี้เราก็จะเห็นโมเดลที่ชัดอันนี้ในเรื่องของการรับบริหารเนี่ยนะคะจะเป็นตัวของ CHG นะคะโรงพยาบาลจุฬาลัตที่มีการเริ่มไปรับบริหารโรงพยาบาลนะของทางภาครัฐแล้วก็เปิดศูนย์หัวใจในโรงพยาบาลอื่นๆด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นการขยายด้วยค่ะในเรื่องของศักยภาพของเขาอะนะคะว่าสามารถที่จะให้บริการในส่วนนี้นอกเหนือจากกลุ่มโรงพยาบาลของตัวเองได้นะคะแล้วก็แต่เรื่องของการขยายเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าต้องติดตามก็อาจจะเป็นในเรื่องของจำนวนนะคะบุคลากรว่ามีความเพียงพอในเรื่องของการขยายไปหรือเปล่าค่ะอืมค่ะเรียนถามคุณอ๋องแล้วกันนะคะคือถ้าจะเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงพยาบาลของไทยถ้าเราลองเปรียบเทียบกับในต่างประเทศนะคะอาจจะใกล้ๆกับเราว่าสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยเรามีข้อที่โดดเด่นกว่าเขาหรือว่ามีข้อได้เปรียบมากกว่าในกลุ่มอย่างนั้นยังไงแล้วก็ถ้าจะพูดถึงการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเปรียบเทียบกับในภูมิภาคเดียวกับเรานะคะนะครับก็เรียกว่าทางการแพทย์ของเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับถ้าเราดูอาจจะดูจากตัวโรงพยาบาลที่ได้รับ JCI เนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยติดเป็นแบบเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือมีอยู่ประมาณ 5-60 โรงนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลย์เนี่ยความจริงก็มีน้อยกว่าเรานะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนศักยภาพของเราเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับซึ่งการที่เราทํา JCI เนี่ยแน่นอนว่า1คือมาตรฐานเพื่อที่จะดึงดูดต่างชาตินะครับคือทางของไทยเราเนี่ยแน่นอนว่าเรามีประเทศไทยเนี่ยเรามีการดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่มั้ยครับฉะนั้นการแพทย์เนี่ยเราก็จะดึงดูด Medical Tourism นะครับซึ่งอันนี้เป็นโมเดลที่ทางรัฐเนี่ยเขาอย่างซัพพอร์ตมาในช่วงที่ผ่านมาแต่บังเอิญว่าโอเคอาจจะติดโควิดไปบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวหลังจากจบโควิดเนี่ยตัวโมเดลการ medical tourism ที่เราจะดึงดูดต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็จะยังคอนติเนียต่อนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเทียบง่ายๆว่าอย่างพอเราเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราเทียบเอาเป็นนักท่องเที่ยวก่อนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงแรกที่มีเป็นนับดีมานด์เนี่ยเข้ามาในเลเวลถ้าเทียบกับ pre covid นะครับเลเวลประมาณอาจจะ 10-20% ที่เพิ่งเข้ามาช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของ medical tourism นะครับถ้าเราดูเป็น percentage ในการกลับเข้ามาเนี่ยเขากลับมามากกว่านะครับโดยเฉพาะพวกสายอื่นเนี่ยกลับมาเลเวลประมาณ 40% กว่านะครับกลับมาประมาณ 40% จะเห็นว่า pent up demand ของตัว medical tourism เนี่ยค่อนข้างชัดเจนกว่านักท่องเที่ยวปกตินะครับอันนี้เห็นแน่นอนเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์ต่อเนื่องไปในอนาคตว่า medical tourism ของเราเนี่ยน่าจะดีทีนี้ถามว่าเราเนี่ยดีกว่าต่างประเทศไงแน่นอนอันดับที่1ที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องของค่ารักษาค่ารักษาของเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแถวโซนแล้วเนี่ยของเราเนี่ยถูกกว่านะครับ 20-30% นะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอันเนี้ยดึงดูดข้อที่1แล้วก็ข้อที่2เนี่ยในเชิงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายซึ่งมันก็ดึงดูดต่างชาติครับว่ามารักษาด้วยแล้วก็มาเที่ยวต่อไปได้ด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดได้เปรียบของเราที่จะเกิดการแข่งขันระยะยาวกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับอืมค่ะโอเคค่ะถ้าเปรียบเทียบนี่คือในมุมของค่ารักษาพยาบาลดีกว่าแล้วก็ในเข้ามารักษาด้วยแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวข้างในด้วยมันก็เหมือนว่าเราก็กลายจะเป็นศูนย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะที่เราเรียนถามเนี่ยถ้ามองในมุมของดีมานด์อันนี้เป็นดีมานด์ฝั่งที่มาใช้บริการแต่ถ้ามองในฝั่งของนักลงทุนที่มาลงทุนเลือกที่เป็นหุ้นเลยอ่ะหุ้นที่ลงทุนเนี่ยเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยของเรานี่คือในแง่ของสภาพคล่องในเรื่องของผลประกอบการการทำธุรกิจศักยภาพเราดีกว่าไหมคะโอเคอันที่หนึ่งเนี่ยตัวทางเลือกที่จะมาลงทุนของต่างชาติเนี่ยเขาจะต้องเลือกตัวที่มันมี free float หรือว่ามันมี liquidity หรือ big cap เป็น size market cap เนี่ยที่ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราดูจริงๆนะต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลของเราเนี่ยตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลที่มี liquidity หรือ market cap ใหญ่ๆเนี่ยที่
ที่เป็นต่างชาติสนใจเนี่ยจะมีอยู่ประมาณไม่เยอะมากในเมืองไทยครับก็จะประมาณ4ตัวถ้าให้เมนชั่นชื่อเนี่ยที่เห็นชัดเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีอาจจะมี BDMS นะครับ BH CSG หรือ BCH นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต่างชาติเนี่ยสนใจเพราะว่า market cap ได้ liquidity ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเทียบอย่างเงี้ยนะครับกับเทียบกับตัวของต่างประเทศเนี่ยข้อดีของเราคือถ้าสมมติว่าดู valuation เนี่ยของเราอ่ะจะยังไม่ได้แพงมากนะครับคือ PE เนี่ยอย่างถ้าดูปีนี้ก็อาจจะ 20-30 เท่าแต่ขณะที่ถ้าเรามองตัวโรงพยาบาลท็อปๆที่อยู่ที่มาเลย์หรือสิงคโปร์เองเนี่ยตอนนี้เขาเทรด PE แพงกว่าเรานะครับก็คือ 40-50 เท่าก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ย valuation ของเราเนี่ยผมว่าถูกกว่านะครับ growth เนี่ยของเราเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปตอนแรกเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของการเติบโตของ medical tourism ที่ผมว่าก็ไม่น่าจะแพ้ต่างชาติอันนี้คือผมว่าเป็นจุดที่ต่างชาติเนี่ยสนใจนะครับค่ะเรียนถามคุณกิฟต์นิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าเราดูกลุ่มอุตสาหกรรมภาคบริการที่เป็นโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็น supply เนี่ยคือในช่วงปี40มาเนี่ยอาจจะแบบว่าโดนผลกระทบเยอะนะคะตอนนั้นจำนวนเตียงรักษานี่มีค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าปรับสมดุลแล้วหรือยังนะคะในตัวซัพพลายนี่เป็นไงบ้างคะคือต้องมาบอกว่าในแง่ของตัวเลขอุตสาหกรรมแบบทั้งหมดโดยรวมอาจจะไม่ได้มีตัวเลขแบบทางการชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดเราดูข้อมูลเกี่ยวกับแผนการขยายโรงพยาบาลต่างๆออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในมุมของซัพพลายเนี่ยจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะคะที่เราจะเห็นในเรื่องของหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยมีการจะขยายเพิ่มโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นสิ่งเราต้องติดตามต่อว่าหลังจากที่ภาพที่เราฟื้นไปแล้วปีหน้าเนี่ยภาพของซัพพลายเนี่ยจะมีแรงกดดันสำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลในกรุงเทพอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองไปในต่างจังหวัดเนี่ยกิ๊บมองว่าภาพของซัพพลายหรือว่าจำนวนเตียงต่อประชากรเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับในกรุงเทพค่ะค่ะนั่นแสดงว่าถ้าเราดูในโอกาสที่จะขยายเนี่ยมันคือออกขยายไปในต่างจังหวัดมากขึ้นณตอนนี้เนี่ยใช่ค่ะคือเราเห็นทั้งในและทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเลยค่ะค่ะอ๋อนั่นแสดงว่าคือตลาดเนี่ยมันยังแบบดีมานด์เนี่ยยังต้องการเยอะแต่ว่าซัพพลายที่ยังมีศักยภาพในการขยายเนี่ยยังมีไม่มากพอจะบอกอย่างนี้ได้ไหมคะคือต้องมาบอกว่าการขยายโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคิดว่าในมุมของจุดประสงค์ข้างหลังเนี่ยก็คือมองว่าในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยยังความต้องการรักษาพยาบาลเนี่ยยังมีแนวโน้มที่เติบโตได้ดีอยู่ทั้งจากคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะแล้วโดยกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นเมืองหลักเป็นเมืองหลวงของเราด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยโดยเทรนด์ในอนาคตเองเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ในเรื่องที่ว่าหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการเปิดในมุมของการเป็นโรงพยาบาลที่เน้นความซับซ้อนของโรคมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการตอบโจทย์ในอนาคตด้วยว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นการเป็นโรคนึงมันเป็นอะไรที่โรคซับซ้อนมากขึ้นต้องการการรักษาที่เฉพาะมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตเนี่ยโรงพยาบาลที่จะเปิดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่เป็นตัตยภูมิก็คือเป็นการรักษาแบบโรคซับซ้อนไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเหมือนแบบปฐมภูมิหรือว่า primary careอ๋อเข้าใจแล้วก็คือต่อไปนี้ทุกคนต้องเป็น specialist เฉพาะด้านจริงๆถึงจะสามารถคือเขาเรียกสร้างรายได้แล้วกำไรได้เหมาะกิ๊บมองแบบนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มด้วยเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวอย่างที่เรียนค่ะสังคมสูงวัยมีคนที่สูงอายุมากขึ้นก็จะตามมาด้วยโรคที่เป็นโรคซับซ้อนโรคเฉพาะทางที่มากขึ้นค่ะค่ะคุณกิฟต์ขาถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเราจะมองกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนะคะกลับไปเหมือนเดิมนะคะว่าคือเราเกิดในเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ภาพรวมในหลายธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็รวมไปถึงน่าจะเป็นธุรกิจโรงพยาบาลด้วยนะเมื่อสักครู่คุณธีรพลบอกไปแล้วนะคะว่าคนก็จะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะจากนี้ไปถ้าเราจะเลือกโมเดลการโตของเขานะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเปิดเมืองละแต่จะพูดถึงเรื่องของการทำโมเดลของเขาเนี่ยให้ชัดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแล้วเราสามารถประเมินได้เลยว่าลงทุนกับเขาแล้วก็สามารถที่จะเติบโตเขาไปในระยะยาวเนี่ยคุณกิ๊บมองว่าแบบไหนคะที่ดูแล้วมันน่าสนใจในโมเดลที่เขาจะไปค่ะคือต้องมาบอกว่าในกลุ่มของโรงพยาบาลค่ะต้องมาบอกว่ามันมีในเรื่องของเทรนด์ระยะยาวอยู่แล้วในเรื่องของความต้องการรักษาพยาบาลที่จะมากขึ้นตามจำนวนของผู้สูงวัยที่มากขึ้นความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อีกจุดนึงที่เราเห็นว่าก็จะเป็นแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือการดูแลรักษา
สุขภาพเชิงป้องกันก่อนหรือว่า preventive care นะคะการที่โควิดเข้ามาเนี่ยกิ๊บเนี่ยกิ๊บมันค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้สึกตัวว่าเราเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันรักษาสุขภาพก่อนที่เราจะเป็นโรคแล้วไปรักษาเพราะฉะนั้นมันคือเทรนด์ที่เราน่าจะเห็นในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของ wellness business ค่ะนะคะเป็นการรักษาเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพก่อนการเกิดโรคนะคะซึ่งอันนี้กิ๊บคิดว่ามันจะเป็นเทรนด์ระยะยาวด้วยนะคะย้อนไปในอดีตค่ะเราค่อนข้างคุ้นชินกับคำว่า medical tourism อย่างที่เมื่อกี้น้องอ๋อมได้เล่าให้ฟังไปนะคะซึ่งเทรนด์เนี้ยมันยังคงมีอยู่แต่เทรนด์ที่มันจะมาต่อยอดคือ wellness tourism ค่ะเป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะโรงพยาบาลไทยมีศักยภาพในการที่จะรักษาคนไข้ต่างชาติอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจใหม่อย่างตัวของ wellness ได้ค่ะค่ะคุณกิ๊ฟมองยังไงคะกับศักยภาพของธุรกิจโรงพยาบาลไทยถ้าเปรียบเทียบกับในภูมิภาคเดียวนี้ก็ได้ค่ะภูมิภาคเดียวกันค่ะคือต้องบอกว่าในมุมของบ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยในเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราลองดูอย่างมันจะมีอินเด็กซ์บางอินเด็กซ์อย่างพวก medical tourism index ซึ่งบ้านเราเนี่ยอยู่ระดับต้นๆ นะคะประมาณอันดับที่17ในปี2021นะคะถือว่าค่อนข้างสูงมากราคาแข่งขันได้กับหลายๆประเทศนะคะเพราะว่ายังคงเป็นไอที่มีความสามารถในการแข่งขันนะคะถูกกว่าโดยเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นและบ้านเราเองเนี่ยในแง่ของรัฐบาลก็มีการส่งเสริมด้วยในเรื่องของ wellness tourism นะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะ high spending นะคะมีการจับจ่ายใช้สอยได้ค่อนข้างสูงมีความเบี่ยงไหวค่อนข้างต่ำมีการเติบโตในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อประกอบกันในมุมของภาพใหญ่ว่ามีการเติบโตที่ดีโรงพยาบาลไทยมีศักยภาพในการที่จะตอบรับความต้องการเหล่านั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าค่อนข้างที่จะเติบโตได้ค่ะค่ะต้องเรียนถามเพราะว่าคือคนไทยก็อายุมากขึ้นนะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ประชากรก็เกิดน้อยลงด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่จะโตไปได้เนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าซัพพลายที่ประชากรที่จะมาใช้รักษาพยาบาลเนี่ยน้อยลงไปเนี่ยแล้วเขาจะโตต่อได้ยังไงซึ่งคุณกิ๊ฟมองว่าโอกาสที่เราเนี่ยจะเปิดรับแล้วก็มีต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็คืออันนั้นคือการเติบโตที่เขาจะไปในวันข้างหน้าถูกไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นส่วนเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะค่ะคุณกิ๊ฟมองว่าธุรกิจโรงพยาบาลไทยยังต้องลงทุนอีกเยอะไหมคะคือกิ๊ฟมองว่าการลงทุนน่าจะได้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนค่ะเราคิดว่าในมุมของการลงทุนเนี่ยจะเน้นไปในมุมของลักษณะของคุณภาพมากกว่าจำนวนอย่างเช่นในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการที่จะรักษาโรคที่ซับซ้อนซึ่งมันเป็นการเติบโตในอนาคตการมุ่งเน้นไปที่บริการใหม่อย่างตัวของ wellness ซึ่งจะเป็นเทรนด์ที่จะต่อยอดได้ในอนาคตค่ะคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะค่ะถามคุณธีรพลนี่นะคะคุณอ๋องคะในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลทุกคนมองกันว่าเป็นหุ้น value stock หมดเลยนะคะมันจะมีโอกาสที่เขาจะเป็น growth stock ได้ไหมคะสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าเราจะมองว่าเป็น growth stock เนี่ยถ้าเราเวลาเราไปเลือกเนี่ยมันโมเดลเชิงคุณภาพเนี่ยมันควรจะโตแบบไหนแล้วก็ในเชิงของฐานะการเงินเชิงปริมาณเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนที่เข้าไครเทเรียแล้วคะนะครับอ๋อโอเคผมว่านะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยคนอาจจะมองเป็นทั้ง value เป็น defensive นะแต่ผมว่ามันมี growth ด้วยนะครับคือถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราลองplot graph ในอดีตที่เป็นกำไรเนี่ยเราจะเห็นว่าโตปีละผมว่าถ้าเป็นรายได้เนี่ยน่าจะประมาณ 10% บวกลบทีนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเวลาที่รายได้โตระดับ 10% เนี่ยกำไรจะโตมากกว่านั้นเพราะว่าคอสเนี่ยมันจะเป็นฟิกคอสเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยถ้าเราไปพอร์ตกราฟคร่าวๆเนี่ยผมว่ามันจะโตแล้วเลเวลมา 15-20% กำไรในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยแปลว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมองเป็นทั้งโกรทแล้วก็ดีเฟนซีฟไปในตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในเชิงของเทรนด์ในการเติบโตในอนาคตเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่กิฟต์เรียนผมเห็นด้วยเลยว่ามันจะมีทั้งเทรนด์เวลเนสนะครับเทรนด์ medical tourism ก็โตแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ aging society ฉะนั้นผมว่ามันได้เกือบทุกแคตตากรีนะครับได้เกือบทุกแคตตากรีทีนี้ถ้าเรามาดูในเชิงของตัวเลขนิดนึงว่าควรจะดูยังไงนะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูในเชิงของกำไรไปแล้วว่ากำไรเติบโตนะครับในเชิงของเขาเรียกว่าบาลานซ์ชีทละกันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยพอเกิดโควิดนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีหนี้อะไรเยอะอยู่แล้วนะครับก็ DE ต่ำกว่า1เท่าโดยปกติอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับเงินสดจากการรักษาโควิดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเราไปดูเนี่ยตอนนี้ DE จากที่ประมาณ1เท่าบวกลบเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็บางโรงเนี่ยเขาเรียกว่ามีสถานะเป็น net cash ก็คือว่าเงินสดเนี่ยมากกว่าหนี้ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันมี
ขาเรียกทักษะเป็นกระสุนในการลงทุนเนี่ยเขาก็จะสามารถลงทุนต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำเวลเนสการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ในต่างจังหวัดมากขึ้นผมว่าภาพมันจะเป็นนะครับอืมน่าสนใจนะครับเพราะว่าที่เห็นโรงพยาบาลเราบอกว่าเขาดีในช่วงของโควิดอย่างที่คุณหนองบอกนะคะกระแสเงินสดเยอะมากทีเดียวนะคะอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลในการที่ดีจะไม่สูงเกินไปเพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่แน่ใจคุณหนองเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนหนักมากคือน่าจะแบบคล้ายๆกับอสังหาริมทรัพย์เลยหรือเปล่าคะความจริงเนี่ยจะบอกว่าเขาลงทุนเยอะก็จริงแต่ว่ากระแสเงินสดที่ได้ต่อปีเนี่ยก็สูงเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ย DE ของตัวถ้าเทียบกับตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ย DE จะสูงกว่านี้แต่โรงพยาบาลเนี่ยต่ำกว่า1เท่านะครับแล้วก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟคือส่วนถ้ามีบางโรงเนี่ยอาจจะ DE สูงกว่านั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็อาจจะชะลอการลงทุนแล้วก็เลี้ยง DE ให้ไม่เกินประมาณผมว่าไม่แทบจะไม่มีโรงพยาบาลไหนเลยที่ดีอีกเกิน2เท่าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเท่าที่ดูเร็วๆเนี่ยประมาณ1เท่าเต็มที่นะครับเท่ากว่าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเทรนด์ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปคือกระแสเงินสดออกมาค่อนข้างดีนะครับเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเทียบกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยลงทุนหนักแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีลูกค้ามาโอนหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยลงทุนไปเนี่ยแล้วรอเบรกอีเวนต์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นรีเคอร์ลิ่งอินคัมเลยนะครับมันคือมีลูกค้ามารักษาต่อเนื่องเลยฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะไม่ค่อยตึงตัวในเรื่องของการลงทุนหรือว่าดีว่าการที่สิ่งอะไรเงี้ยผมว่าไม่ค่อยมีประเด็นค่ะนี่ถามคุณกิฟต์นิดนึงนะคะเพราะว่าธุรกิจโรงพยาบาลอาจจะมีความเซนซิทีฟอ่อนไหวมากกว่าธุรกิจอื่นๆนะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกชีวิตของคนนะคะแล้วก็การขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่เราก็จะเห็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็เติบโตทุกปีเหมือนกันเขาก็ทำกำไรได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องเหมือนกันเรียนถามคุณกิฟต์นิดนะคะว่าเวลาที่เราเข้าไปดูกำไรอะค่ะแยกดูทีละส่วนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขามีวิธีการในการที่เขาจะสร้างกำไรการเติบโตของกำไรยังไงคะในขณะที่การรักษาพยาบาลอาจจะขึ้นได้ค่อนข้างยากอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมาบอกว่าในมุมของการขยายของอัตราการทำกำไรถูกไหมคะกิจก็มองไว้2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของตัววอลุ่มซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของการใช้ประสิทธิภาพที่ดีของแอสเซทของสินทรัพย์ที่เขามีนะคะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของตัวการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อคนไข้นะคะเอาที่เรื่องแรกก่อนนะคะในเรื่องของวอลุ่มนะคะเราเห็นในเรื่องของตัวการเพิ่มของจำนวนคนไข้ของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมาจากในหลายๆกลยุทธ์แต่อันนึงที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดก็คือการขยายไปที่กลุ่มของประกันสุขภาพอย่างที่น้องออกเรียนไปตอนต้นนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังเล็กอยู่น้อยอยู่นะคะในประเทศไทยแต่มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตซึ่งถ้าเกิดในแง่ของวอลุ่มของจำนวนคนไข้ภายใต้ระบบประกันสุขภาพเอกชนเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของการใช้สินทรัพย์ของโรงพยาบาลเนี่ยดีมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราดูในมุมของ utilization rate ของเตียงของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่ประมาณ 70% ก็จะเป็นเลขหนึ่งในเรื่องของ margin แต่ถ้าเกิดมีการขยับขึ้นไปเป็น 80% เนี่ยเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของ margin ค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของการใช้สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้คือในมุมของ volume อีกมุมนึงคือในเรื่องของตัวราคานะคะคือในมุมของราคาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าในมุมว่าถ้าราคาหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนไข้จะเพิ่มได้เนี่ยต้องปรับเพิ่มราคาอย่างเดียวเลยซึ่งอันนี้กิ๊บมองว่าอาจจะมีมุมอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการให้บริการโรคที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าถ้าเราลองเทียบค่ะการเข้าไปรักษาโรคหวัดก็จะเป็นราคาหนึ่งแต่การเข้าไปรักษาด้วยการรักษาเช่นการผ่าตัดหัวใจมันก็คืออีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็มองว่ามุมที่จะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนไข้เพิ่มมากขึ้นได้คือการเน้นในส่วนของการให้บริการที่เป็นโรคซับซ้อนรวมถึงเน้นกลุ่มที่เป็นไฮยิลด์อย่างกลุ่มคนไข้ต่างชาติด้วยที่เวลาเขาบินเข้ามาเนี่ยเขามาด้วยโรคที่ร้ายแรงมาด้วยโรคที่ซับซ้อนค่ะอืมค่ะก็เขาเรียกอะไรคนไข้ในใช่ไหมคะคนไข้ในพอเข้าไปรักษาพยาบาลก็มีเรื่องค่าห้องอีกแล้วก็ค่าบริการอื่นๆที่แล้วแต่คนไข้จะสามารถจ่ายได้ตามกำลังใช่ค่ะนี่ก็เป็นคนไข้ในแต่ว่าอีกเทรนด์นึงในมุมของคนไข้นอกเองกิ๊กก็คิดว่ามีศักยภาพนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลไทยเราเองเนี่ยคือณตอนนี้การรักษาโรคที่เป็นโรคที่รุนแรงเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นหลักอย่างเดียวนะคะเราจะได้ยินคำว่าอาจจะเป็น day case surgery คือการผ่าตัดในวันอันนี้คือ OPD ซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะรักษาในเรื่องของตัวโรคหลายๆได้เช่นเดียวกันค่ะ
อืมค่ะมีอีกประเด็นนึงที่แบบว่าน่าสนใจนะคะสำหรับวงการแพทย์เนี่ยมันคือเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะถามคุณอ๋องนิดนึงค่ะเทคโนโลยีพูดถึงกันมากเรื่องของเทเลเมดิซีนหรือว่าแม้กระทั่งเป็นแอปขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าให้คำปรึกษาคุณหมอผ่านทางโทรศัพท์บ้างหรือว่าผ่านแอปบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของมาร์จิ้นแล้วก็อาจจะเอาคุณหมอที่แบบว่ามีศักยภาพเนี่ยไปผ่าตัดโรคซับซ้อนมากขึ้นเพราะตอนนี้จำนวนคุณหมอกับคนไข้เนี่ยมันก็จะห่างกันเยอะนะคุณหมอต้องดูแลคนไข้เยอะตรงนี้มันถ้ามองในเรื่องของการทำการขยายธุรกิจหรือแม้กระทั่งการทำมาร์จิ้นของทุกโรงพยาบาลมีนัยยะสำคัญไหมคะครับผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับมากขึ้นนะครับมันก็จะจับอาจจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็คือเทเลมีดิซีนเนี่ยจะจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไข้นอก OPDก็คือลักษณะอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลแต่ว่าก็มีอาการเล็กน้อยก็อาจจะใช้เป็นเทเลมีดิซีนนะครับหรือว่าเทเลมีดิซีนเนี้ยก็อาจจะใช้เป็นลักษณะว่าโฟลว์อัพผู้ป่วยที่ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลอยากกลับมารักษาที่บ้านก็ใช้เป็นโฟลว์อัพฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกและมีโอกาสที่จะจับกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อดีที่หนึ่งก็คือว่าโอเคต่อไปในเทรนด์ในระยะยาวเนี่ย OPD ที่เป็นอะไรไม่ได้รุนแรงมากก็อาจจะใช้เป็นการรักษาผ่านไปเลยเมดิซีแล้วก็มีการส่งยามาที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถไปพัฒนาศักยภาพในการรักษา IPD ก็คือถ้าป่วยจริงๆจังๆหน่อยที่จะต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลผมก็คิดว่าการที่โรงพยาบาลทำอย่างเงี้ยมันเป็นการเก็บแคปเจอร์กลุ่มลูกค้าเอาไว้ในมือทั้งหมดนะครับก็คือพัฒนาเทเลเมดิซีเพื่อเก็บกลุ่มลูกค้า OPD ไว้ในขณะที่ IPD เนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็อาจจะมีเทรนด์ที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่า OPD โตจากเทเลมีดิซีนจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้เนี่ยที่เขาสนใจการรักษาสุขภาพมากขึ้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยการคอนเวิร์ตเป็น IPD ในระยะยาวได้ฉันผมว่ามันเป็นการเรียกว่าคุมเน็ตเวิร์คคุมเครือข่ายที่เก็บลูกค้าได้ครบทุกแคตตาล็อกมากกว่าแล้วก็ช่วยเสริมศักยภาพโรงพยาบาลไปได้ด้วยแต่ก็มันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของมาร์จิ้นใช่ไหมแต่จะมีเรื่องของคนไข้สมากกว่าใช่ไหมคะที่รักษาอาการไข้เล็กๆน้อยครับผมคิดว่าโอเคในเชิงของมาร์จิ้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยว่าถ้าสมมติว่าวอลุ่มเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมาร์จิ้นมันจะตามมาอย่างที่เมื่อกี้พี่กิ๊ฟก็บอกนะครับยิ่งโรงพยาบาลเนี่ยมีอัตราการใช้บริการมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น OPD utilization rate หรือ IPD utilization rate เนี่ยผมคิดว่ามาร์จิ้นมันจะตามมานะครับค่ะคุณกิ๊ฟขาเวลาที่เราไม่แน่ใจนะว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลารักษาเนี่ยก็จะมีอยู่โรงพยาบาลที่ภาครัฐกับโรงพยาบาลภาคเอกชนซึ่งส่วนโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยคนก็จะใช้บริการกันเยอะนะคะเพราะว่าก็ราคาก็จะย่อมเยาว์กว่านะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลเวลาที่เราจะดูว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลภาครัฐที่ให้บริการด้วยไหมคะคือจริงๆเราต้องบอกว่าในมุมของโรงพยาบาลภาครัฐนะคะในเรื่องของกำลังของการให้บริการเนี่ยต้องมาบอกว่าค่อนข้างเต็มมากๆนะคะเพราะว่าก็จะมีในเรื่องของการต้องดูแลประชากรในลักษณะของกลุ่มใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมของตรงนี้แหละมันก็จะเป็นจุดที่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของคนไข้ที่มีศักยภาพนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาไปรอตามที่โรงพยาบาลของภาครัฐเนี่ยก็จะมาหันมาใช้ที่โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นค่ะค่ะฉะนั้นก็เป็นการเก็บในส่วนที่คนที่อาจจะแบบมีทางเลือกในการรักษาเอกชนแล้วก็คนที่ไม่สามารถไปบริการกับทางภาครัฐได้เพราะว่าเตียงเต็มอะไรประมาณนั้นก็จะติดในเรื่องของตัว capacity นะคะของภาครัฐที่ค่อนข้างตึงๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอาจจะเรื่องของระยะเวลาในการรอด้วยอะค่ะจริงๆคิดมองว่าโรงพยาบาลเอกชนที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นการช่วยเสริมในเรื่องของการให้บริการด้านทางด้านสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนะคะประมาณนี้ว่าในเรื่องของถ้าเกิดว่ามีข้อจำกัดที่โรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยก็สามารถที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้ค่ะแต่คุณกิ๊ฟมองว่ายังไงแล้วเนี่ยดีมานด์เนี่ยยังมากกว่าซัพพลายใช่ไหมคะถ้าเราดูโดยเทรนด์ของการเติบโตในอนาคตในอดีตก่อนนะคะเราก็คิดว่ามันเราเห็นการเติบโตของในมุมของรายได้แล้วก็กำไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในแง่ของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยทางผู้ประกอบการเองอ่ะเป็นอะไรที่ยังสามารถที่จะจัดการได้ manage ได้ทำให้ผู้ประกอบการยังเติบโตได้คือกิ๊ฟมองว่าซัพพลายในอนาคตอะค่ะมันเราอาจจะไม่ได้พิจารณาแค่ในมุมของจำนวนโรงพยาบาลหรือจำนวนเตียงที่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะเราอาจจะต้องไปดูในแง่ของ strategy ของโรงพยาบาลใหม่นั้นๆว่าจับกลุ่มไหนมีการเติบโตหรือเปล่าและในมุมของตัวทีมแพทย์ทีมพยาบาลมีความพร้อมที่จะตอบรับกับดีมานด์เหล่านั้นหรือเปล่าคิดว่าเราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่ม
มากกว่าในแง่ของจำนวนโรงพยาบาลกับจำนวนเตียงค่ะอืมค่ะถ้าคุณกิฟต์จะเลือกหุ้นมาให้กับมันนี่แชร์สักบริษัทหนึ่งนะคะสำหรับในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยคุณกิฟต์เลือกมาจากเหตุผลอะไรคะเพราะว่าเราใช้ธีมกันว่าตอนนี้เราเปิดประเทศละหลังจากที่เรามืดมิดมาประมาณสัก2ปีกว่าๆนะคะตอนนี้เรากำลังจะสว่างละคุณกิฟต์เลือกโมเดลยังไงมาคะถ้าเป็นหุ้นเด่นที่ทาง SBS เราเลือกในกลุ่มของตัวโรงพยาบาลคือตัวของ BDMSนะคะคือ BDMS เนี่ยเรามองว่าด้วยภาพของในระยะสั้นก็จะเป็น6เดือน1ปีข้างหน้าเนี่ยการดำเนินงานมีแนวโน้มที่เติบโตได้นะคะหลักๆแล้วคือรายได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดและรายได้ที่จะกลับมาของคนไข้ต่างชาติเนี่ยมันมากพอที่จะชดเชยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่มันจะลดลงได้เพราะฉะนั้นมุมของรายได้มีการเติบโตนะคะแล้วก็กำไรมีการเติบโตนะคะมองไปข้างหน้าค่ะอย่างที่เรียนนะคะเราก็มองว่าเราคิดว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยสำหรับการเติบโตในอนาคตที่จะยั่งยืนเนี่ยคือต้องตอบโจทย์ในทุกๆความต้องการทางการแพทย์นะคะ BDMS ทำได้ดีอยู่แล้วในมุมของการรักษาพยาบาลและในวันนี้เนี่ยเราเห็นในเรื่องของการต่อจิ๊กซอว์เพิ่มขึ้นในเรื่องของการขยายไปในส่วนของตัว wellness นะคะการดูแลเชิงป้องกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในมุมนี้เนี่ยมันน่าจะเป็น growth driver ได้ในอนาคตสำหรับตัวของ BDMS ค่ะอืมค่ะคือถ้าเราลองเปรียบเทียบกับ BDMS กับโรงพยาบาลอื่นๆนะคะที่แบบคล้ายๆกันเนี้ยเปิดรับต่างประเทศแล้วก็เป็นเครือข่ายเนี่ยเขาเด่นกว่ายังไงคะคือกิ๊มองว่าโดยภาพใหญ่แล้วค่ะอย่างตัว BDMS เองเนี่ยก็คือถ้าเอาเราหยิบแฟกเตอร์เดียวคือการฟื้นของคนไข้ต่างชาติเนี่ยก็จะรับประโยชน์เหมือนคล้ายๆกันนะคะแต่จุดหนึ่งที่เราเห็นว่าของ BDMS น่าสนใจก็คือในมุมของการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ asset ค่ะคือถ้าเราลองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยอย่างตัวของ BDMS เองเนี่ยผ่านในช่วงของการลงทุนขยายโรงพยาบาลมานะถ้าเกิดจำไม่ผิดคือประมาณอาจจะ5-10 ปีที่แล้วที่เขาเน้นในเรื่องของการขยายโรงพยาบาลสร้างเครือข่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในมุมของการใช้สินทรัพย์เนี่ยหรือว่า return on asset เนี่ยยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่ำนะคะต่ำกว่าโรงพยาบาลอื่นๆที่อาจจะเป็นลักษณะของโรงพยาบาลเดี่ยวเพราะฉันคิดกำลังจะบอกว่ายังมีโอกาสที่ BDMS จะเพิ่มศักยภาพเหล่านี้เพิ่ม return on asset แล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวอัตรากำไรแล้วก็ ROE ต่อได้ค่ะโอเคมาจากตัว ROA แล้วก็หล่นมาที่ ROE ที่จะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะคุณกิ๊ฟคะ ถ้าเราประเมินกับกลุ่มของธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลนะคะปีนี้เนี่ยคุณกิ๊ฟคิดว่าการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คะกิ๊ฟคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกมิกซ์ต่างกันอาจจะไม่ได้เป็นภาพเดียวกันของทั้งเซกเตอร์นะคะคือถ้าเราลองดูเนี่ยหุ้นที่จะมีการเติบโตได้ในปีนี้นะก็จะเป็นตัวของBDMS แล้วก็ BH นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในอดีตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากคนไข้ต่างชาติที่ลดลงถูกไหมคะแล้วตอนนี้เราเห็นละสัญญาณฟื้นมาอีกครึ่งปีหลังฟื้นปีหน้าฟื้นต่อเป็นตัวช่วยการดำเนินงานของเขาแต่ในกลุ่มของตัว BCH กับ CFC ค่ะต้องมาบอกว่าทำได้ดีมากๆในปีที่แล้วถูกไหมคะให้บริการเกี่ยวกับโควิดค่อนข้างเยอะมากมันมีฐานที่สูงอยู่และตอนนี้โดยเทรนด์ของโควิดเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ earning มันจะมีการ normalize หรือปรับตัวลดลงมาสำหรับภาพของผลประกอบการในปีนี้ค่ะค่ะฟังดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นปีที่กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเครือข่ายที่รับต่างประเทศจะฟื้นหลังจากที่กลุ่มขนาดกลางๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงที่เกิดโควิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนปัจจัยที่มีตัวช่วยของรายได้กับ earning เนี่ยมันเริ่มที่จะเปลี่ยนละค่ะอืมค่ะทีนี้เรียนถามคุณกิ๊ฟนี้ก็ค่ะว่าตัวที่เป็น BDMS เนี่ยเราประเมินการทำรายได้และกำไรของเขาปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะในมุมของรายได้นะคะเรามองว่าจะโตได้ประมาณ 12% นะคะในปีนี้ค่ะส่วนในแง่ของกำไรเนี่ยเรามองว่าจะโตได้ประมาณ 39% ก็คือมีในเรื่องของตัวอัตรากำไรที่ขยายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็กำไรในปีนี้เนี่ยก็จะกลับไปอยู่เหนือ pre-covid level ได้นะคะอืมค่ะราคาสูงรับข่าวไปเรียบร้อยยังคะต้องบอกว่าราคาเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่30บาทนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่า BDMS เองอาจจะมีการปรับตัวลงมานะคะหลังจากที่มีการประกาศในเรื่องของแผนการลงทุนโครงการ Wellness ล่าสุดของเขานะคะซึ่งเรามองว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความกังวลของตลาดในช่วงสั้นนะคะในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่จะใช้แล้วก็ในแง่ของผลประกอบการของธุรกิจ Wellness เนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดนะคะแต่เรามองว่าด้วยการลงทุนนี้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของการเติบโตในระยะยาวได้ค่ะ
คือเราจะเห็นเริ่มสร้างการเติบโตให้เขานี่ในช่วงปีไหนคะคือต้องมาบอกว่าตัวของโครงการล่าสุดนะคะ BDMS Silver Wellness and Residence เนี่ยกว่าที่จะเปิดดำเนินการเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ 6-7 ปีข้างหน้าเพราะระยะเวลาการก่อสร้างค่อนข้างนานเพราะเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะมีทั้งในส่วนของตัวคลินิกโรงแรมแล้วก็ตัวของ Residence ค่ะอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอ earning นานหน่อยเพราะโปรเจกต์นี้ลงทุนนานแต่ว่าเขาก็มีตัวของธุรกิจ Wellnessอยู่แล้วนะคะอันนึงที่เป็นชื่อว่า BDMS Wellness Clinic ตรงถนนวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัว contribution หรือว่าสัดส่วนของรายได้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากประมาณ 1% ของรายได้รวมค่ะอ๋อค่ะนั้นฉะนั้นในช่วงระหว่างที่เขาอาจจะต้องแบกรับในเรื่องของต้นทุนการลงทุนการเติบโตของเขาที่มันเป็นออร์แกนิกก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆจากทีมการเปิดเมืองใช่ค่ะคือต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวดึงกำไรหรือผลประกอบการของ BDMS ขนาดนั้นในส่วนของตัวโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งประกาศออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูในแง่ของเงินลงทุน 24,000 ล้านบาทเนี่ยคือถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดของ BDMS เพราะว่าฐานะทางการเงินค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะถึงแม้จะรวมโปรเจกต์นี้เข้าไปแล้วเนี่ยตัว DE ก็ยังแบบค่อนข้างต่ำมากๆนะคะกระแสเงินสดยังดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบในช่วงสร้างสำหรับการลงทุนนี้และอย่างที่พี่นาบอกค่ะว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็เชื่อในเรื่องของการเติบโตนะคะจากในเรื่องของตัวรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดที่จะฟื้นแล้วก็คนไข้ต่างชาติที่จะกลับมาค่ะค่ะแต่อันนี้ก็จะไม่กระทบกับเรื่องของ DE ด้วยใช่ไหมคะในเรื่องการลงทุนเขาเนี่ยน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราลองใส่โปรเจกต์นี้เข้าไปนะตัวของแบบnet debt to equity ของเขาเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 0.3 เท่าซึ่ง 0.3 เท่าเนี่ยมันยังห่างจาก debt covenant เยอะมากเลยค่ะ debt covenant ที่ 1.75 เท่าที่กำลังจะบอกว่าถ้าหลังจากนี้ไป BDMS มีเห็นโอกาสในการลงทุนในอะไรที่มีศักยภาพเนี่ยเขายังมีรูมที่จะก่อนนี้แล้วก็ลงทุนสำหรับโครงการใหม่ๆในอนาคตได้ค่ะค่ะก็แสดงเงินสดเขาดีไหมคะคุณกิฟต์ BDMS เนี่ยถ้าเราลองดูอย่างที่น้องออกเรียนตอนต้นค่ะคือธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่กระแสเงินสดดีนะคะค่อนข้างแข็งแกร่งและอย่าง BDMS เองเนี่ยเขามีเงินสดในมืออย่างไตรมาสล่าสุดคือประมาณ1ล้านบาทถือว่าค่อนข้างเยอะมากค่ะอืมฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเนื่องจากเราไปรักษาพยาบาลเราก็ต้องจ่ายเงินเลยนะคะมาถึงคุณอ๋องนะ คุณอ๋องค่ะคุณอ๋องเดี๋ยวเราเรียนถามก่อนว่าคุณกิฟต์แนะนำตัวเดียวเลยเหรอคะ BDMS ใช่ค่ะสำหรับเดลจะเป็นหุ้นเด่นตัวนึงของตัวหลักของเราเลยค่ะคือจริงๆในแง่ของตัว BH เนี่ยบำรุงราษฎร์นะคะเราก็ชอบในเรื่องของการฟื้นตัวของกำไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูในมุมของราคาเราอาจจะขึ้นมาแรงกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้มันย่อหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า BDMS เนี่ยน่าสนใจกว่าค่ะอืมโอเคค่ะก็เป็นหุ้นตัวเดียวเลยนะคะที่ SCBS แนะนำมานะคะสำหรับตัวของ BDMS นะคะคุณอ๋องราคาคุณอ๋องแนะนำหุ้นอะไรคะได้ครับก็อันแรกเนี่ยความจริง BDMS เนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยเอาอีกตัวมาฝากละกันทีมคล้ายๆกับ BDMS นะครับคล้ายๆก็คือตัวพลาม9นะครับตัวพลาม9เนี่ยมีทีมที่คล้ายกับ BDMS ที่พี่กิ๊ฟเรียนเมื่อกี้เลยเรื่องของ ROA กับ ROE ที่จะ improve ขึ้นนะครับอย่าง BDMS เนี่ยก็คือเขาขยายโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะใช้ asset มากขึ้นพลาม9ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเขาเป็น stand alone นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดตึกใหม่ขึ้นมานะครับเพิ่งเปิดมาประมาณปี2ปีเนี่ยนะครับก็ยังเรียกว่าโดนช่วงโควิดเนี่ยนะครับซึ่งกำลังจะเก็บเกี่ยวหลังจากที่โควิดจบเนี่ยนะครับรายได้จากตึกใหม่เนี่ยกำลังจะเริ่มทยอยเข้ามาซึ่งเราเริ่มเห็นละในช่วงประมาณตั้งแต่ Q3 Q4 ปีที่แล้วเราจะเห็นว่ารายได้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิดถ้าตัดโควิดทิ้งเนี่ยที่เป็นออร์แกนิกจริงๆของเขาอะเริ่มมาละซึ่งตัวไดรเวอร์หลักๆเนี่ยก็มาจากตึกใหม่ที่ทำให้เขามีศูนย์ใหม่ๆหรือว่าแคปซิตี้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับทีเนี้ยก็คล้ายๆกันครับว่าปีนี้เนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลภาพรวมเนี่ยกำไรน่าจะลดลงแต่ก็จะมีเพียงบางตัวอย่างที่กิฟเรียนนะครับ BDMS BH ที่กำไรจะเติบโตแล้วก็รวมถึงพลาม9เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเติบโตได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยกำไรฐานเขาค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ราวๆ200กว่าล้านครับปีนี้เรามองว่าน่าจะเห็นเกือบๆ370-400เนี่ยลุ้นแถวๆนี้น่าจะได้ซึ่งถ้าคิดเป็นการเติบโตเนี่ยก็ลุ้นๆแถวๆเกือบ 50% บวกลบนะครับในเชิงของกำไรนะครับซึ่งเป็นกำไรที่เรียกว่า new high นะครับถ้าเรามองไปในอดีตเนี่ยปี2019เนี่ยกำไรน่าจะอยู่ราวๆประมาณ300ต้นๆนะครับแล้วถือว่ากำไรกำลังจะ new high ซึ่งมาจากศูนย์ใหม่ตึกใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าในลักษณะเนี่ยพอตึกใหม่เนี่ยเริ่มเก็บเกี่ยว
ตัว ROE จะดีขึ้น ROA จะดีขึ้นตีคล้ายๆกับ REITS เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามองในเชิงของการฟื้นตัวของต่างชาติเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันซึ่งถ้าลองมาดูตัวเลขเนี่ยนะฮะต่างชาติเขาเริ่มกลับมาได้ประมาณ 90% ของ pre-covid ที่น่าสนใจคือ fly in เนี่ยยังกลับมาน้อยของพราม9จะเป็นเรื่องของ expat ที่กลับมาก่อนฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเริ่มเปิดรับ fly in มากขึ้นซึ่งกำลังมีแผนครับที่จะ capture ตัว CLMV หรือว่าอะไรมากกว่านี้ก็จะเป็น top up ในเชิงของรายได้หรือกำไรของพราม9มากขึ้นซึ่งในเชิงของตัวคนไทยเนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วถ้าเทียบกับพีโควิดเนี่ยก็ถือว่ารายได้ของคนไทยเนี่ยเกินไปแล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ในเชิงของ valuation เนี่ย PE เนี่ยถ้าค่าเฉลี่ยกลุ่มโรงพยาบาลในอดีตเนี่ย5ปีที่ผ่านมาจะเทรดกันประมาณ35เท่านะครับตัวนี้เนี่ย valuation ยังไม่ได้แพงมากครับน่าจะต่ำ30อยู่นะครับประมาณถ้าใช้ปีนี้ก็อาจจะสัก28ปีหน้าก็อาจจะสัก25ครับแถวนี้ผมว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงนะครับค่ะเป็นธีมอะไรคะ PE ต่ำกำไรโต PE ต่ำกำไรโตแล้วก็ ROA ROE เพิ่มประมาณนี้นะครับเดียวคือกิฟต์เลยนะคะเรื่องตัวเดียวเลยเหรอคะคุณอ๋องก็ผมมีแถมตัวนึงแล้วกันตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับคือว่าอย่างที่เมื่อกี้ถ้าฟังพี่กิฟต์เล่าตอนแรกๆจะบอกว่ามีตัวนึงที่น่าสนใจก็คือ BCH หรือ CSG ที่กำไรเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยผมว่าตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคนเราจะไปโฟกัสที่โควิดเป็นหลักเพราะว่าเขาทำในโควิดได้เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยก็ประว่าได้นะครับคือเราได้โควิดเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60-70% ของรายได้เขาเลยนะทำให้กำไรของเขาเนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะมากทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ตลาดจะไม่ได้โฟกัสที่ BCH มากเพราะว่าแน่นอนกำไรกำลังจะเป็นขาลงแล้วเพราะว่าโควิดกำลังจะหายไปนะแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจถ้าเราไปแกะดูออร์แกนิกของเขาอะนะครับถ้าไล่ดูคร่าวๆเร็วๆเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยคนไทยที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยนะถ้าเทียบกับช่วงปี2019เนี่ยความจริงสัดส่วนเขาเนี่ยรายได้เนี่ยเติบโตมากกว่า 30% ถ้าเทียบกับปี2019ซึ่งเกิดจากการที่ช่วงที่ผ่านมาเขามีเปิดโรงพยาบาลใหม่3โรงนะเปิดศูนย์ใหม่มากขึ้นอันนี้ดีกว่าเดิมแล้วอันที่1อันที่2คือตัวประกันสังคมนะครับช่วงปี2019เนี่ยเขามีผู้ประกันตนราว 8,600 นะปีนี้เขาตั้งเป้าเกินล้านคนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์โตขึ้นเนี่ยก็ 20% บวกๆครับ 16-20% ในแถวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยประกันสังคมก็ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต่างชาติเขามีต่างชาติเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะเน้น Middle East เป็นหลักถ้าเทียบเป็นตัวเลขช่วง Q1 ที่ออกมาเนี่ยเอาไปเทียบกับปี2019เนี่ยโตกว่าเลเวล 40-50% แล้วนะครับซึ่งเกิดจากโมเดลของเขาที่เน้นแบบ Middle East ที่ลักษณะแบบเฉพาะทางเลยนะครับเช่นแผลที่เท้าเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้าง specific นะครับซึ่งทำได้ค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูออร์แกนิกจริงๆของเขาเนี่ยมันถือว่าทำได้ดีผมคิดว่าช่วงสั้นๆเนี่ยแน่นอนตลาดอาจจะกดดันเพราะว่ากำไรมันดรอปแต่ว่าพอพ้นช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาดูที่ออร์แกนิกเนี่ยมันจะน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราดู valuation ของ BCH เนี่ยเทรดที่ถ้าเอากำไรโควิดปีนี้มารวมเนี่ยมันเหลือ10กว่าเท่าแต่สมมุติว่าเราตัดโควิดทิ้งไปหมดเลยนะครับแบบไม่นับโควิดเนี่ยผมว่ามันก็จะอยู่ประมาณ28เท่าซึ่งตัวเนี้ยในอดีตเทรด35-40เราก็เลยคิดว่าความจริงไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะไป discount valuation เขาทั้งที่เขาอุตส่าห์ทำโควิดได้ดีเป็นเบอร์ต้นๆของไทยแล้วก็โควิดเนี่ยเอาจริงๆมันคงไม่หายไปเหลือแบบหมดเลยมันก็ต้องมีเป็น recurring income ในปีถัดๆไปใช่ไหมครับฉันเขาเป็นตัวที่ leverage โควิดได้ดีแล้วก็ออร์แกนิกเขาก็ดีผมก็คิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยตลาดจะกลับมาสนใจตัว BCH อีกรอบนึงนะครับค่ะเอ๊ะน้องเข้าใจว่ามีประกันกองทุนประกันสำนักงานประกันสังคมถือเขาด้วยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาคือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีแรงเทขายออกมาโดยตลอดเลยอันนี้แรงขายนี้เริ่มหมดหรือยังคะเรื่องแรงขายเนี่ยก็ถ้าสังเกตช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันลงไปช่วงราวๆ18-19บาทก็มีแรงซื้อกลับมาวันนี้ก็ที่เห็นแบบๆก็จะอยู่แถวๆ20ละผมก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยแน่นอนอย่างที่พี่เรียนว่าเซนติเมนต์สั้นๆเนี่ยมันจะโดนกดดันเพราะว่าโควิดจะจบกำไรมันจะดรอปครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแรงขายน่าจะมีในช่วงสั้นๆนี้แต่ว่าถ้ามองไปในระยะถึงสิ้นปีเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายถ้ามามองที่ออร์แกนิกที่เรียนเมื่อกี้มันจะมีโอกาสที่ valuation จะโดนเขาเรียกว่ารีเลทขึ้นไปสู่สภาวะปกติของเขาได้อีกครั้งนะครับค่ะอันนี้เข้าใจว่าเหมือน BCS นี่สภาพคล่องเงินสดก็จะเยอะมากนะคะ
ได้เคยคุยกับคุณหมอบอกว่าช่วงที่เกิดโควิดนี่โอ้คนไข้มารักษาพยาบาลเยอะโดยเฉพาะที่ทำเป็นฮอสพิทอลนะคะเงินสดเขาประมาณเท่าไหร่นะคะคุณหนองนะครับถ้าดู cash on hand ของเขานะครับช่วงคิวที่ผ่านมาเนี้ยจะอยู่ประมาณ 4,000 ล้านคิวหนึ่งที่ผ่านมา 4,000 ล้านทีนี้มีอีกก้อนหนึ่งที่เป็นลักษณะว่าค้างจ่ายของทางภาครัฐหรือประกันสังคมอีก 4,000 ล้านซึ่งอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นทางคุณหมอก็จะบอกว่าไม่มีประเด็นยังไงภาครัฐก็ต้องจ่ายละสมมติว่าเราเอา2ก้อนนี้มารวมกันเลขกลมๆคือ 8,000 ล้านเยอะมากครับทีนี้นะปกติ BCHP นึงเนี่ยจะมี cash on hand แค่ราวๆพันเดียวเห็นว่ามันขึ้นไปเยอะมากใน 8,000 เนี่ยเขาก็จะเอาไปจ่ายปันผลครับสัก 2,500 แล้วก็เอาไปจ่ายพวกหนี้เงินกู้อะไรพวกนี้นะครับดีเบนเจอร์นะครับหุ้นกู้อีกประมาณ 1,200 กลางปีนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเงินสดในมือเนี่ยผมว่าเลขกลมๆเนี่ยประมาณ 4,000 5,000 ล้านซึ่งถ้าคิดเป็นต่อหุ้นเนี่ยผมว่าเกือบ2บาทที่ซ่อนอยู่ในราคาหุ้นของ BCH นะครับค่ะโอ้สองท่านมองเหมือนกันนะทั้งคุณกิฟทั้งคุณอ๋องเลยนะคะบอกว่าการเติบโตในวันข้างหน้าของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของเวลเนสนะคะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเราเกิดโรคระบาดขึ้นนะคะพอโรคระบาดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้โมเดลในการโตของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของเวลเนสมากขึ้นนะการดูแลก่อนที่จะป่วยแล้วก็มาถึงเรื่องโรคซับซ้อนมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลยอาจจะถามเยอะนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะคะก็ต้องดูในเรื่องของเชิงคุณภาพก็คือเรื่องของการทำธุรกิจของเขาด้วยแล้วก็เจาะไปเรื่องของฐานะทางการเงินด้วยสองท่านก็มองว่า PE ต่ำกำไรโตนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของการที่จะ utilize ส่วนที่เป็น asset นะคะคือ ROA แล้วมันก็จะหล่นมาเป็น ROE นะคะสองท่านก็มองเหมือนกันนะคะว่าให้เข้าไปดูตัวนี้เป็นหลักนะคะถามคุณกิฟต์นะคะนิดนึงแล้วกันว่าคุณกิฟต์มองสำหรับผลประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในไตรมาส2เนี่ยก็จะดรอปไหมคะเพราะว่าโดยภาพรวมเขามองอุตสาหกรรมอื่นๆมันจะดรอปนิดนึงนะคะของโรงพยาบาลมีผลไหมคะของโรงพยาบาลก็มองว่าถ้าเป็นภาพของการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไตรมาส2เนี่ยเรายังมองว่ายังอยู่ในมุมที่ยังเติบโตได้อยู่นะคะคือที่จะเติบโตได้ year on year เนี่ยคือหลักๆถ้าย้อนไปตอนไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้มีฐานสูงจากโควิดเข้ามามากนักคือโควิดเนี่ยจะเริ่มเข้ามาตอนไตรมาสที่3ปีที่แล้วแบบเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในแง่ของการเติบโต year on year เนี่ยน่าจะยังเห็นอยู่จากในเรื่องของตัวรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดที่เพิ่มขึ้นมานะคะรวมถึงในส่วนของตัวต่างชาติที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะส่วนในมุมของ Q1Q เนี่ยคือโดยปกติแล้วค่ะกลุ่มของโรงพยาบาลก็จะมีการปรับลดลงตามปัจจัยทางฤดูกาลนะคะแต่ก็มีแอบลุ้นค่ะว่าในแง่ของ Q1Q เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นรับคนไข้ต่างชาติเนี่ยอาจจะเห็นอะไรที่ดีขึ้นกว่าเทรนด์ในอดีตก็คือในแง่ของ Q1Q อาจจะไม่ได้ดรอปมากนะคะหรือว่าดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูมุมของต่างชาติที่มีการเข้ามาในประเทศเนี่ยเดือนเมษายนเติบโตดีจากมีนาคมนะคะแล้วก็พฤษภาคมก็คือดีต่อแล้วก็คาดหวังว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นบวกสำหรับเกี่ยวกับรายได้ของคนไข้ต่างชาติค่ะค่ะถ้าเราจะมองสถานีถัดไปนะคะสถานีถัดไปคือการเปิดเมืองนะคุณกิฟต์ก็คือวันที่1กรกฎาคมนี้บอกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดประเทศแล้วนะคะกลางมิถุนายนนี่ก็คือเปิดหน้ากากแล้วแล้วก็วันที่1มิถุนายนก็เราสามารถผับบาร์คาราโอเกะนี่คือได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะดื่มทานกันได้นะคะถ้าเราจะบอกสถานีถัดไปคือการเปิดประเทศเนี่ยสำหรับในกลุ่มของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยคุณกิฟต์มองว่าควรจะมีในพอร์ตสักเท่าไหร่ดีคะคือพลาดไม่ได้อ่ะต้องมีเอาไว้ในพอร์ตเนี่ยค่ะคือกิ๊บมองว่าได้ภาพของกลุ่มโรงพยาบาลนะคะต้องเรียกว่าในมุมของเราเนี่ยภาพของเอาภาพใหญ่ของไตรมาสที่2ก่อนนะคะคือไตรมาสที่2เนี่ยหุ้นโรงพยาบาลอย่าง VDMS ก็เป็นตัวที่ทาง SBS เราชอบเหมือนกันในมุมของความเป็นหุ้นปลอดภัยความเวียงไหวต่อปัจจัยต่างๆที่เข้ามาค่อนข้างน้อยและในมุมของการเติบโตเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดแล้วก็คนไข้ต่างชาติที่เข้ามาคือค่อนข้างตอบโจทย์ว่าเวียงไหวน้อยด้วยมีการเติบโตด้วยเพราะฉันเองก็มองว่าภาพของไตรมาสที่2เนี่ยหุ้นอย่าง BDMS เองเนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจแล้วเราก็เลือกเป็นหุ้นเด่นประจําไตรมาส2ของเราด้วยนะคะค่ะคุณอ๋องนะคะคุณอ๋องมองว่าสําหรับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราบอกเราเปิดประเทศแล้วเนี่ยทีมการเปิดเมืองเนี่ยให้น้ําหนักว่าเท่าไหร่ดีคะในพอร์ตผมให้ไอเดียอย่างนี้กันสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยพอเปิดเมืองปุ๊บเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีความเป็นดิเฟนซีฟแล้วมันก็ยังมีโกรธอยู่นะครับค่อนข้างแข็งแรงฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนท่านไหนเนี่ยเป็นลักษณะว่าค่อนข้างดิเฟนซีฟหน่อยนะครับก็อาจจะมีเยอะติดไม่ได้พอร์ตเยอะได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนที่อาจจะเรียกว่ามีความ
แอคทีฟมากขึ้นนะครับเราอาจจะเคลียร์เงินบางส่วนเนี่ยก็ไปในกลุ่มของการเปิดประเทศหรือทัวริซึมได้นะครับหรืออาจจะในเซกเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะเคลียร์ไปในทางหุ้นทีมเปิดเมืองหรือทีมที่มีต่างชาติเยอะได้เช่นกันนะครับก็เวทได้แต่ผมก็คิดว่ามีติดพอร์ตเอาไว้นะครับสำหรับกลุ่มดิเฟนซีที่มีโกรทให้แน่นอนเนี่ยนะโอเคโกรทเนี่ยอาจจะเทียบกับปี2019แล้วกันอาจจะไม่ใช่ปีนี้นะเพราะปีนี้นะภาพรวมกลุ่มโรงพยาบาลอาจจะดรอปแต่ว่าถ้าเทียบกับ2019เนี่ยแน่นอนเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ถ้าเราหาเซกเตอร์ในเมืองไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดอ่ะที่ได้ประโยชน์จากโควิดเยอะๆอ่ะและสถานะการเงินแข็งแกร่งแล้วก็ going forward เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เติบโตได้ดีเนี่ยผมว่าหาได้ยากมากโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเซกเตอร์นั้นนะครับโอเคเห็นด้วยเลยนะคะเขาเรียกว่ามันมีลมใต้ปีกแล้วนะคะพูดง่ายๆคือว่าอุตสาหกรรมเขาเริ่มสนับสนุนให้เขาโตนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะต้องเป็นผู้ที่ไปใช้บริการแล้วก็สิ่งที่สำคัญนี้เป็นปัจจัย4นะคะคือเราต้องดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาโรคต่างๆนะคะจากนี้ไปโรคที่รักษาซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็ไม่เพียงแต่คนไทยก็คือต่างประเทศด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย2ท่านเนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเอางี้ละกันค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปให้ใน Facebook ของ Money Chat ละกันก็รอนิดนึงละกันเดี๋ยวเราจะสรุปทั้ง2ท่านเนี่ยให้เลยนะคะไปลงใน Facebook ถ้าใครเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นนะคะข้อความต่างๆตอนนี้ที่เราจะสรุปมาให้นะคะเป็นบทความละกันที่2ท่านพูดรวมไปถึง3บริษัทนะคะที่ทั้ง2ท่านให้มาพระราม9นะคะที่คุณอ๋องให้แล้วก็ BCS นะคะแล้วก็ BDMS ที่คุณกิฟให้มาเนี่ยก็บอกเหตุผลว่านะคะทำไมถึงเลือก3บริษัทนี้มานะคะทั้งในแง่ของโมเดลการเติบโตของเขาในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงเรื่องของสถานะทางการเงินของเขาด้วยว่า2ท่านนี้ดูอะไรก็ลองแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกันนะคะทาง Facebook นะคะก็ใครที่ชอบฟังคลิปจะฟังเร็วคูณ2คูณ 1.5 หรือคูณ1ก็ตามแต่นะคะก็มีประโยชน์นะคะยังไงก็ลองฟังให้จบละกันอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการที่เราจะเลือกหุ้นกลุ่มนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณคุณกิฟต์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณอ๋องมากค่ะที่สละเวลานะคะมาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้กับแฟนๆมาที่แชทกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ